เศรษฐายินดีมาดามแป้งนั่งนายกบอลเชื่อมีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายบางคนเศรษฐายินดีมาดามแป้งนั่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยมั่นใจแม้เป็นผู้หญิงแต่มีความสามารถเหนือผู้ชายบางคนเล็งยกระดับฟุตบอลลีกเมื่อเวลา 17:20 นาทีวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภานายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับนางนวลพันธ์ ล่ำซำหรือมาดามแป้งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าทราบว่าได้คะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์จากทั้งหมด73คนชนะได้คะแนน68คะแนนก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรก็ดีใจด้วยเดี๋ยวก็คงจะโทรศัพท์คุยกันทั้งนี้อยากให้มีการพัฒนาฟุตบอลไทยเพราะนางนวลพันธ์ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบอลไทยมานานมากแล้วซึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงอยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาต่อไปและในฐานะคนที่รักกีฬาก็อยากให้มีความก้าวหน้าทางด้านดังกล่าวก็ดีใจอย่างน้อยก็เป็นคนที่รู้จักกันเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะอำลาตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลได้ฝากให้รัฐบาลดูเรื่องของการประชุมฟีฟ่าคองเกรสให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยแน่นอนว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญและความพร้อมจะต้องเต็มที่เมื่อถามว่าในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นแฟนบอลคนหนึ่งมีความคาดหวังและอยากจะเห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามีหลายมิติพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็อยากเห็นฟุตบอลไทยและทีมชาติไทยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะประโยคที่พูดกันบ่อยเรื่องบอลไทยไปบอลโลกซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงด้วยและความคาดหวังซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากให้ไปแต่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการที่เรามาเล่นกีฬามีจุดประสงค์อื่นด้วยนั่นคือการออกกำลังกายไม่ให้เด็กไปหมกมุ่นกับการเล่นเกมและอบายมุขทั้งหลายการพัฒนาหลีกล่างเพื่อให้คนมีความหวังและแรงบันดาลใจเพื่อให้ทุกคนก้าวเข้ามาสู่วงการฟุตบอลและเก่งเหมือนนายชนาธิป สงกระสินหรือเมสซี่เจได้มีรายได้เป็นหลักล้านต่อเดือนซึ่งความจริงมันมีหลายมิติหลายระดับในฟุตบอลอาชีพทั้งในเรื่องของระดับครูฝึกและระดับภูมิภาคฉะนั้นการพัฒนาลีก3ถือเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็คุยกับคุณนวลพันธ์มาและเห็นตรงกันว่าลีก3เป็นเรื่องสำคัญซึ่งอีก 1-2 วันจะมีการคุยกันต่อถ้าท่านว่างก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกทั้งก็ได้เจอกันตามงานสังคมประจำยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้มีหลายมิติและเห็นแสงสว่างพอท่านมาแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าไม่อยากให้วงการฟุตบอลมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการยกระดับให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยเช่นกันเพราะการเมืองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำตรงนี้แต่ตนก็หวังว่าเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วเรื่องการแยกแยะระหว่างการเมืองกับการกีฬาต้องแยกแยะกันไปเมื่อถามว่านายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่แม้จะเป็นผู้หญิงก็มีความเชื่อมั่นได้ใช่หรือไม่ว่าจะนำพาฟุตบอลไทยไปได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมมีความเชื่อในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมและไม่เคยมีความคิดตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำมีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าผู้ชายบางคนสมาคมบอลรับรอง TFA เป็นสมาชิกพร้อมสิทธิ์โหวตเตอร์นายกลูกหนังไทยสมาคมบอลมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ TFA เป็นสมาชิกพร้อมได้สิทธิ์โหวตเตอร์นายกบอลทันทีสมาคมบอล จัดประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมและผู้บริหารชุดใหญ่โดยระหว่างนั้นมีการประชุมเพื่อรับรองสมาชิกใหม่ได้ซึ่งผลการโหวตของสโมสรสมาชิกรับรองสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นสมาชิกของสมาคมทำให้การโหวตเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด73เสียงส่วนสโมสรสมาชิกใหม่จำนวน47รายชื่อในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ฟาอีสเทิร์นยูไนเต็ดนวมินทร์FC ราชพฤกษ์ฟุตซอลคลับนนทบุรีฟุตซอลคลับ TOA โดบเคม FC เมืองการ PGC FC BWS Warrior ฟุตบอลคลับ บ่อวินซิตี้เชียงรายแม่กกซิตี้ YS สมุทรปราการ FC BU หนองกี่ FC วิสดอม Warrior หนองคายนาคา FCสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ายางยูไนเต็ดลูกพ่อขุนยูไนเต็ดเหล่าเสือโก๊กยูไนเต็ดพรหมพิราม FC บางกะปิซิตี้ราชสีเมืองน้ำดำเวียงสาวอริเออร์เซเว่นทีนสมุทรสาคร FC พัทลุงริมเมอร์ CFศรีราชามาซาเจแปน FC นครเชียงใหม่ทีบีภูเก็ตยูไนเต็ดราชบุรียูไนเต็ดบ้านหมอซิตี้มิดฟิลด์ซอฟเกอร์หัวหินโคกนาวขี่ FC ไอมาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์พัทยาฟุตซอลคลับนนทบุรีโอนลี่ลอฟแอนด์วินเทจสไตล์เคไฟวิวัฒน์กรุ๊ป FC ชุมพรยูไนเต็ดนครศรีซิตี้ FC ศิวิไล FC ศรีนครินทร์วิโรจน์ไอมาเน่ฟุตซอลคลับพิจิตรยูไนเต็ด2021โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่กุชินาราย FC มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต FC สโมสรฟุตบอลหญิงหลังสวนซิตี้สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพประเทศไทยราชภัฏเพชรบุรีโปรไมตรีฉัตรเผยเป้าหมายลุย LPGA ปีนี้ได้โปรไทยเป็นที่เลี้ยงโปรไมตรีฉัตรจีนกลับนักกอล์ฟสาวไทยเจ้าของหมายเลข1ยูโรเปียนทัวร์2023เปิดเผยว่าในปีก่อนตั้งเป้าไว้แค่ว่าอยากได้แค่ติดท็อป10เพื่อให้คงสิทธิ์ในการเล่นทัวร์ในยุโรปไว้แต่สุดท้ายกลับจบด้วยการคว้าแชมป์รวมทั้งได้2รางวัลใหญ่กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ประจำฤดูกาลคือเป็นทั้งนักกอล์ฟมือหนึ่งและนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสำหรับฤดูกาล2024วางแผนไว้ว่าจะลงแข่งขันน้อยแมตช์ลงคือจากปฏิทินยูโรเปียนมีแข่งขัน 28-30 รายการอาจจะลงแข่งเพียง25 รายการเพื่อเน้นคุณภาพมากขึ้นประกอบกับจะให้น้ำหนักกับการแข่งขัน LPGA ทัวร์หลักซึ่งหมายได้สิทธิ์ก่อนเป็นหลักโดยเป้าหมายคือการได้สิทธิ์เล่นในรายการเมเจอร์ของ LPGAในรายการที่จัดร่วมกับยูโรเปียนทัวร์และหากได้เล่นก็อยากติดท็อป10ให้ได้นักกอล์ฟสาวซึ่งเริ่มต้นปี2023ด้วยอันดับ688และจบปีด้วยอันดับ86ของโลกเผยระหว่างที่พักฤดูกาลนี้เป็นช่วงเตรียมตัวหมายเน้นเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายและปรับการเล่นลูกสั้นกับรูปแบบของหญ้าที่ใช้ในยุโรปโดยจะประเดิมรายการแรกที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์หน้าส่วนการเตรียมตัวสำหรับการเล่นใน LPGA ได้รุ่นที่หลายๆคนให้คำแนะนำเนื่องจากเราต้องวางแผนหลายอย่างทั้งเรื่องวีซ่าเรื่องที่พักเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องใหม่หมดก็ได้โปรแจนวิชยานีมีชัยโปรหวนออนอนงเพชรล้ำ โปรเปียโนอภินชายุบลโปรพราวชเนตตีวรรณแสนให้คำแนะนำหลายอย่าง